รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสัปดาห์ที่แล้วเราไปพบกับชุมชนหนองบัวซึ่งเป็นชุมชนสุดท้ายและในสัปดาห์นี้เราจะรู้กันแล้วนะครับว่าใครคือสุดยอดชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งปี2558เราไปติดตามชมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการที่จะสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับรายการชุมชนช่างคิดแม่แม่อะไรคะต้องบอกว่าวันนี้ตื่นเต้นมากเลยจริงๆนะครับต้องบอกว่ารายการของเราก็จะนำเสนอนะคะโดยให้ผู้นำชุมชนต้นแบบทางวัฒนธรรมที่ได้รับคัดเลือกเข้ามาในรายการนี่แหละค่ะมานำเสนอโครงการโดยการนำเอาผลิตภัณฑ์นะรวมไปถึงบริการต่างๆเนี่ยมาต่อยอดให้เกิดด้วยถูกต้องเลยนะครับผมและที่สำคัญนะฮะต้องบอกว่าเทปนี้พิเศษมากๆเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดคุยในเรื่องราวต่างๆนี่นะครับเรามาพบกับคณะกรรมการของเราหน่อยดีกว่าไหมกับท่านแรกครับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยนะครับที่ปรึกษาด้านการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครับรองศาสตราจารย์ดร.ณรงค์เพชรประเสริฐอาจารย์ประจำหลักสูตรพิเศษสาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจชุมชนค่ะมาถึงท่านที่3ครับคุณพิชัยสิริจันทนันนะครับประธานบริหารนิตยสารแบรนด์เอชนะครับที่ปรึกษาด้านการตลาดครับและท่านสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะอาจารย์ธนาคมพจนาพิทักษ์ผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนค่ะและนี่ก็คือทั้ง4ท่านของเราในวันนี้นะครับแหมแต่ว่าเราจะขาดบุคคลท่านนี้ไม่ได้เลยรถเมย์ครับไม่ได้เดี๋ยวเวทีเงียบเหงาโอ้โหไม่ได้เลยจริงๆนะฮะขอเชิญเลยดีกว่าครับกับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยครับขอเสียงปรบมือด้วยเชิญเลยครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับเชิญครับเชิญครับอาจารย์ครับที่สำคัญหลังจากที่ออกรายการไปทั้ง10ชุมชนผมทราบว่าอาจารย์เนี่ยได้ลงพื้นที่ด้วยไปเจอกับชุมชนเกือบครบทั้ง10ชุมชนนะอาจารย์เนาะเป็นยังไงบ้างอาจารย์พอไปเจอปุ๊บได้พูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดอะไรยังไงบ้างครับอาจารย์ผมว่าชุมชนคิดว่าการที่เขาได้ออกสื่อเนี่ยเป็นต้นแบบเขารู้สึกภาคภูมิใจนะแล้วก็ได้นำความคิดเห็นของกรรมการเนี่ยเวลาผมไปถามเนี่ยท่านกรรมการบอกอย่างนี้เราก็ทำแบบนี้นี่ไงที่อาจารย์บอกที่กรรมการบอกเราได้ทำแล้วงั้นอย่างนี้ค่ะ10ชุมชนที่ว่าไปเนี่ยหลายๆท่านอาจจะยังแบบเอ๊ะนึกไม่ออกว่ามีชุมชนไหนบ้างวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมรวมไปถึงคณะกรรมการทุกๆท่านนะคะไปชมภาพความประทับใจของทั้ง10ชุมชนรวมไปถึงคะแนนค่ะคะแนนที่แต่ละชุมชนนั้นได้รับเท่าไหร่กันบ้างเชิญชมเลยค่ะเรานั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับกลองนั่นเองครับไปดูดีกว่าครับว่าที่นี่เนี่ยนะฮะเขามีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า80ปีแล้วครับก็ยังมีการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ไปสู่วัฒนธรรมของชุมชนอีกด้วยใช่ไหมฮะเรามีการแสดงตีกลองยาวด้วยครับงั้นทองขออนุญาตเลยแล้วกันนะฮะยกน้องๆกลุ่มนี้นะฮะเดินทางกับเราไปที่สตูดิโอของเราเลยดีกว่าไปไหมจ๊ะไปถ้าพร้อมแล้วไปในสตูดิโอโครงการที่เราคิดจะต่อยอดนะครับคือการแสดงการตีกลองนานาชาติที่ฟังดูทั้งหมดนะครับเขาสามารถที่จะพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของหมู่บ้านนี้ไปได้พอสมควรครับก็อยากจะฝากน้องๆทุกคนนะฮะว่าถ้าทำในสิ่งที่รักอ่ะถึงมันจะล้มเหลวอ่ะก็ล้มเหลวในสิ่งที่รักคุณ
ผู้ชมครับตอนนี้ทอมพาคุณผู้ชมมาที่นี่เลยครับชุมชนวัดสุนทรธรรมทานครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าที่นี่นะครับมีอีกหนึ่งงานศิลปะวัฒนธรรมไทยที่หาดูได้ยากมากในปัจจุบันนี้ครับนี่ก็คือการแสดงละครชาตรีนั่นเองแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งดีกว่าเชิญครับจารุวรรณสุขสาครค่ะครูภูมิปัญญาละครชาตรีชุมชนวัดสุนทรธรรมทานค่ะเราจะพาน้องๆทั้งหมดไปที่ห้องอัดของเราเลยน้องๆพร้อมไหมครับพร้อมค่ะการต่อยอดของละครชาตรีนั่นคือการให้นักแสดงสามารถเล่นบทละครต่างๆได้เป็นจำนวนหลายๆเรื่องลงมาจากพระที่นั่งเดี๋ยวนี้นะแก้วลงทำไมเจ้าคะเป็นพระมเหสีใหญ่ประยุกต์ใช้ท่ารำต่างๆของทุกภาคเข้ามาและเอาท่ายากๆที่แม้แต่ฝรั่งก็ทำไม่ได้มาฝึกเนี่ยผมคิดว่าจะดึงดูดคนดูได้มากกว่านี้ครับเอาละครชาตรีไปเล่นในโรงเรียนนานาชาติอ่ะแล้วฝรั่งเล่นแล้วสวยงามอ่ะมีเหรอพ่อแม่จะไม่ช่วยหาเวทีให้ที่นี่ก็คือจังหวัดนครนายกซึ่งวันนี้นะเรื่องราวของเราครับนั่นก็คือเรื่องราวของชุมชนไทยพวนนั่นเองครับอยากจะพาคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านไปที่ห้องส่งของเราพร้อมกันไหมครับพร้อมแล้วงั้นไปกันเลยในเมื่อเรามีภาษาพวนเป็นภาษาอัตลักษณ์ของเราครับเราลองเอาภาษาพวนมาใส่ทำนองของลำตัดดูสิพอใส่เข้ามาปุ๊บเราก็เลยตั้งว่าลำตัดพวนนี่ลำตัดไทยพวนฟังให้มันนวลอย่าไปนั่งอยู่ไกลการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่เนี่ยบางครั้งเราอาจจะได้เพชรเม็ดงามขอภาวนาว่าให้ชุมชนของท่านให้ลูกหลานช่วยกันผลักดันพยุงให้ลูกหลานมาสืบทอดต่อยอดแล้วก็นำไปสู่ความสำเร็จค่ะขอบคุณค่ะและที่นี่ก็คือจังหวัดระยองและนี่คือชุมชนต้นแบบทางวัฒนธรรมที่เรากำลังจะไปตามหากันในวันนี้ครับโอ้โหเอาเพลงหยุดก่อนครับแหมเอาละฮะเราคงจะได้เห็นแล้วนะคะนี่คือเป็นการแสดงหนังใหญ่เนาะแหมเห็นแบบนี้แล้วนะครับทอมอยากจะพาน้องๆกลุ่มนี้ไปที่ห้องส่งเราได้ไหมครับบิวได้เลยครับงั้นจัดเลยดีกว่าครับน้องๆครับพร้อมไหมถ้าพร้อมงั้นไปกันที่ห้องส่งเลยครับไปสิ่งที่เราจะพัฒนาต่อไปนั้นก็ใน3รูปแบบค่ะรูปแบบแรกคือเราก็จะพัฒนาเราจะต่อยอดโดยการสร้างผลิตภัณฑ์อย่างที่สองเราจะมีการต่อยอดโดยการสร้างหนังใหญ่ที่เป็นเรื่องใหม่สิ่งที่สามที่เราต้องการที่จะต่อยอดก็คือจะต้องฝึกนักเชิดรุ่นใหญ่ชื่อน้องอะไรครับลูกโตโต้ครับโตโต้ทำไมโตโต้ถึงมาเล่นหนังใหญ่ทำไมไม่ไปเล่นแบบเล่นอย่างอื่นที่เด็กๆ เขาเล่นกันน่ะเออทำไมล่ะลูกตามพี่มาจูงให้คนรุ่นใหญ่รุ่นกลางรุ่นเล็กทำงานร่วมกันเนี่ยอันนี้เป็นวิถีสังคมสัมพันธ์แบบไทยๆที่เราสามารถฟื้นฟูกลับมาได้เพราะอันนี้เป็นสิ่งที่มีค่ามากถ้าเราจะไปเที่ยวระยองอันนี้ชุมชนบ้านดอนเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวต้องไปอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปต่อยอดในเรื่องของการสร้างผลิตภัณฑ์ไปเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวได้ค่ะจ้ะก็จะฝากไว้ในส่วนนี้นะเราบุกมาถึงที่นี่เพื่อหาชุมชนต้นแบบทางวัฒนธรรมของภาคใต้กับชุมชนควนชริกนี้งานเย็บปักไม่ใช่จำเป็นต้องเป็นผู้หญิงเดียวเนาะใช่ค่ะผู้ชายก็ได้ก็ได้เหมือนกันนะถ้าเกิดผมจะชวนแม่ไปที่กรุงเทพไปที่ห้องส่งของเราแม่ไปไหมครับไปค่ะไปแน่นอนนะพร้อมไหมพร้อมค่ะงั้นไปที่ห้องส่งกันเลยเย้ลวดลายของผ้าปักควนชริกมันยังไม่สื่อยังไม่สื่อถึงชุมชนก็เลยตกลงกันในชุมชนว่าเราจะใช้ดอกของผ้าปาเต้มาปักอยู่ในผ้าเอกลักษณ์ท่านมีแล้วท่านมีแล้วนะฮะความเป็นใต้ความเป็นสุภาพความเป็นความผสมผสานองค์ประกอบฝึกอีกนิดนึงสีนิดนึงโดยมากแล้วลูกค้าเนี่ยอายุ45อัพเขาจะชอบสีที่มันฉูดฉาดจนถึงสีสันที่มันดูเป็นคลุมโทนพอมาอยู่ที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เรามาตามหาผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกว่าถือว่าเป็นของดีของชุมชนที่นี่นะครับนั่นก็คือเรื่องราวของผ้าบาติกนั่นเองนะครับแหมเห็นแบบนี้แล้วอยากจะนำผ้าบาติกจากชุมชนหมู่บ้านเมืองย้อนแห่งนี้ไปที่ห้องส่งของเรางั้นไปลุยกันเลย ก็คือในการที่
เอาผ้าของดอนนี่ไปแปรรูปครับอยากให้แปรรูปเป็นเสื้อผ้าแล้วก็ที่สำเร็จรูปใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเป็นผ้าปูที่นอนรองเท้าเด็กผมว่าชุมชนนี้ค่อนข้างมีศักยภาพไม่ต้องพูดถึงสภาพแวดล้อมนะฮะซึ่งไม่เอื้ออำนวยมาได้ขนาดนี้เนี่ยถือว่าเก่งมากๆครับขอให้กำลังใจสำหรับกลุ่มที่เข้มแข็งแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับพร้อมพาผู้ชมมาที่นี่เลยครับชุมชนบ้านพุกพัฒนาอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยครับเดี๋ยวให้แม่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมแม่ว่าตำนานว่าวพะล่วงพะลือเนี่ยมีที่มาอย่างไรครับเขาเล่ากันมาว่าพะล่วงอ่ะท่านทรงโปรดกีฬาว่าวมากอ่ะครับไอ้ตำนานว่ากล่าวไว้ว่าพะล่วงเนี่ยสามารถเนี่ยเอาเท้าเกี่ยดินเพื่อสร้างเป็นถนนไว้สำหรับแข่งว่าวได้ถ้าชวนไปที่ห้องส่งไปไหมจ๊ะไปอีกทีไปไม่ไปไปแม่เสียงดังฟังชัดแบบนี้งั้นเราไปที่ห้องส่งกันเลยเย้ต่อยอดในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากว่าวแล้วก็ในส่วนของทำการท่องเที่ยวคือทำการท่องเที่ยวโดยที่ให้ยืนอยู่บนวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของคนสุโขทัยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องการแสดงค่ะสุโขทัยมีระบำสุโขทัยแต่ที่นี่เราก็มาเล่าเรื่องตำนานว่าวพะล่วงพะลือเนี่ยให้นักท่องเที่ยวเขาได้รู้ว่าตำนานว่าวพะล่วงพะลือเป็นยังไงทำอย่างนั้นนะแล้วเราสามารถทำให้สิ่งที่เราไปผนวกรวมกับเขาหรือเชื่อมโยงประสานกับเขาเนี่ยกลายมาเป็นของเราได้แล้วก็นั่นคือสิ่งที่สุดยอดและสักลูกปลาสวยๆนะผู้นี่ระยิบระยับอ่อนช้อยให้มันยาวกว่านี้หน่อยเวลามันขึ้นมันจะได้แอนไปแอนมามันก็จะสวยเพราะฉะนั้นว่าพวกนี้เนี่ยตัวนึงเนี่ยถ้าเราทำเนี่ยขาย150ขาย200นะรับรองไม่เหลือเลยเอาล่ะคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะฮะทอมมาอยู่ที่นี่ครับชุมชนไทยลือบ้านลุงเหนือนะครับผมบอกว่าด้านในเนี่ยมีสมุนไพรให้เราดูด้วยก็มีครับโอ้โหต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่นี่เยอะจริงๆครับแหมไม่น่าเชื่อนะครับว่าสมุนไพรที่เราเห็นขึ้นตามข้างทางตามริมรั้วนี่นะสามารถมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้มากมายขนาดนี้เลยต้องบอกเลยใครมาที่นี่สิ่งหนึ่งที่ต้องทำต้องบอกว่าที่นี่นอกจากในเรื่องของสมุนไพรแล้วในเรื่องของการนวดนี่ก็ไม่แพ้กันนะฮะแหมเห็นสบายแบบนี้แล้วผมคงต้องยกชุมชนแห่งนี้ไปไว้ที่ห้องส่งของเราแล้วล่ะอ้าวถามหน่อยถ้าเกิดจะพาไปที่ห้องส่งไปไหมจ๊ะไปนอกจากประคบที่เราประคบด้วยความร้อนจากการนึ่งนะคะครับแต่ตัวนี้เราประคบจากการที่เราเข้าไมโครเวฟไมโครเวฟที่บ้านๆใช้กันอยู่เนี่ยนะฮะค่ะใช่ค่ะเพราะตัวนี้มันจะมีเป็นของข้าวแล้วก็ธัญพืชแล้วก็สมุนไพรของพื้นบ้านธัญพืชเอามาใส่ในนี้ทําไมฮะคือใช้ความร้อนค่ะจะเก็บกักความร้อนได้ดีนะคะผมเชื่อว่าตลาดนี้เนี่ยใหญ่พอที่จะรับเกินกว่าคุณจะมีกำลังการผลิตครับจะมองไปที่ว่าภูมิปัญญาที่อยู่ในท้องถิ่นของชุมชนนะครับเข้าด้วยกันเพื่อที่จะสร้างความแตกต่างและก็สร้างมูลค่าเพิ่มของตัวโปรดักต์ตรงนี้นะครับและตอนนี้ทอมอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งที่นี่เนี่ยนะฮะชุมชนที่เราจะตามหาเนี่ยเขามีจุดเด่นในเรื่องของการจักสารหวดที่เอาไว้ใช้นึ่งข้าวเหนียวนี่แหละครับไม่น่าเชื่อครับหวดอะไรจะดีขนาดนี้งั้นแม่ครับไปกรุงเทพกันไหมจ๊ะไปจ้าพร้อมไหมพร้อมพร้อมค่ะงั้นไปด้วยกันเลยเย้ทั่วไปเนี่ยมันจะเก็บความร้อนของที่เอาไว้ได้อย่างเดียวคือหน้าที่ของเขาครับกันลมได้แต่ของเราเนี่ยก็เลยพัฒนามาก็เลยคิดว่าเอ๊ะในเมื่อมันมีกระติบมันมีฝาด้วยทำไมเราไม่เอากระติบมาทำให้มันสามารถนึ่งได้ซะเลยครับเอ๊ะจริงๆทำไมมันถึงไม่โตขึ้นมามากแต่ว่ามั่นคงไปด้วยความรักซึ่งกันและกันซึ่งไอ้นี้ผมว่าอันเนี้ยสำคัญที่สุดเลยเอาลายขีดคือผ้าขิดเนี่ยลายผ้าขิดเนี่ยมาสานอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเฉพาะของอีสานเหมือนกันเอาละฮะตอนนี้เรามาอยู่ที่ชุมชนหนองบัวเนาะเราเอาดอกกลีบดอกบัวเนี่ยมาเป็นส่วนประกอบการทานทานได้เหรอฮะเดี๋ยวลองชิมดูได้เลยจริงหรือเปล่าฮะจริงครับนี่คือเมี่ยงบัวของชุมชนหนองบัวแห่งนี้ถามหน่อยด้านหลังไปด้วยกันไหมจ๊ะถ้าไปก็ลุยเลยเย้ ค่ะในการต่อยอดนะคะท่านจะเห็นว่าหลากหลายของเราที่ผ่านมาเป็นอาหารจากบัวเราก็มาดูกันว่ากล้วย
มีประโยชน์มากมายมหาศาลเลยนะคะไม่ว่าจะเปลือกไม่ว่าจะลูกไม่ว่าจะหน่อเรานำหยวกกล้วยกับท่านมาซึ่งจริงๆแล้วหยวกกล้วยเนี่ยคำว่าแยมหยวกเกิดมาตั้งแต่โบราณวันนี้ล่ะค่ะท่านเราจะเอาแยมหยวกมาให้ผู้พี่น้องของเราแล้วก็ทำสูตรต่างๆให้กับพี่น้องเราทุกๆจังหวัดนะคะว่าสามารถต่อยอดได้ยังไงถ้าไม่ใช่การระดมสมองที่มีกระบวนการที่ดีสิ่งเหล่านี้ออกมาไม่ได้นะผมว่าอันนี้สำคัญกว่าตัวอาหารตัวผลิตภัณฑ์แยมหยวกหนองบัวไม่ต้องกลัวอ้วนมีข้อบ่งชี้ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาหนุนหลังเพราะแยมหรือยำของคุณนั้นแคลอรี่ต่ำมากๆคุณค่าทางโภชนาการเพียบกติกาการให้คะแนนมี100คะแนนโดยแบ่งออกเป็นคะแนนจากคณะกรรมการทั้ง4ท่านเป็น80คะแนนท่านละ20คะแนนและอีก20คะแนนจะมาจากการโหวตของผู้ชมทางบ้านโดยจะเปิดให้ทำการโหวตได้ในวันที่2สิงหาคม2558เวลา 17:00 น.และปิดโหวตในวันที่4สิงหาคม2558เวลา 17:00 น.หลังจากมีการออกอากาศชุมชนที่10เราจะค้นหาชุมชนต้นแบบที่มีคะแนนมากที่สุดจะได้เป็นสุดยอดชุมชนต้นแบบทางวัฒนธรรมแห่งปีโดยชุมชนที่มีคะแนนเป็นอันดับ3ถึง10จะได้รับรางวัลเกียรติยศจากอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและเงินรางวัลชุมชนที่ได้อันดับ2จะได้รับรางวัลเกียรติยศจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและเงินรางวัลและสุดยอดชุมชนต้นแบบทางวัฒนธรรมแห่งปีจะได้รับรางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและเงินรางวัลผลคะแนนล่าสุดในโครงการ3อันดับแรกคืออันดับที่3ชุมชนหนองขอนจังหวัดอุบลราชธานี68คะแนนอันดับที่2ชุมชนวัดบ้านดอนจังหวัดระยอง71คะแนนอันดับที่1ชุมชนบ้านเมืองยอนจังหวัดปัตตานี73คะแนนและนั่นคือทั้ง10ชุมชนนะครับแหมเราได้ไปทบทวนและก็ได้เห็นคะแนนกันแล้วนะครับว่าแต่ละชุมชนเนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่กันบ้างแต่ว่าต้องบอกว่าตอนนี้เรายังเหลือคะแนนโหวตนะครับอีก20คะแนนครับจากคุณผู้ชมทางบ้านครับเราจะเอาคะแนนทั้ง2ส่วนนี้มารวมกันนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายรายการครับเราจะมาสรุปกันแล้วล่ะครับว่าชุมชนไหนที่จะเป็นชุมชนต้นแบบทางวัฒนธรรมนะครับและที่สำคัญนะครับวันนี้ในช่วงสุดท้ายครับเราจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าบทสรุปของเราในวันนี้ชุมชนไหนนะฮะจะได้รางวัลดีเด่นดีมากแล้วก็ระดับดีครับแหมต้องบอกว่าลุ้นมากแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกชุมชนเลยก็แล้วกันนะฮะว่าแต่อาจารย์จะค่ะอาจารย์โหวตเรียบร้อยหรือยังคะโหวตยังฮะอาจารย์ก็ที่ผมให้มากที่สุดในที่สุดอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นชุมชนมายอนเซ่ใช่ไหมอ๋อเหมือนอาจารย์จะคิดชื่อนี้ให้ชุมชนนี้ด้วยนะมายอนเซ่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับอาจารย์อยากดูชุมชนไหนก่อนดีฮะอาจารย์10ชุมชนของเราไปบอกงี้อีก9ก็ลงมาถล่มผมสิเราบอกไม่ได้หรอกนะฮะอาจารย์บอกว่างั้นเท่าเทียมดูพร้อมกันเลยดีกว่าเนาะดูพร้อมแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขอแบ่งเนาะชุมชนนะฮะออกเป็น5ชุมชนแรกก่อนก็แล้วกันนะครับไปดูซิว่า5ชุมชนแรกนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพักเบรกตรงนี้กันสักครู่นึงนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับและในวันนี้นะฮะเราได้เดินทางกลับมาอีกครั้งนะครับกับที่นี่เลยครับชุมชนหมู่บ้านทำกลองจังหวัดอ่างทองนะครับและผู้ที่ยืนอยู่ข้างทองนะครับก็คือผู้ที่เคยไปร่วมรายการกับเรามาแล้วนะครับนั่นคือพี่อภิจิตรนั่นเองสวัสดีครับแล้วก็พี่สมเกียรติเนาะครับผมสวัสดีครับถามพี่อภิจิตรดีกว่าเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้ออกรายการไปแล้วนี่นะครับก็ทำให้คนภายนอกได้รู้จักหมู่บ้านทำกลองมากยิ่งขึ้นครับผมก็จะมีคนที่รู้จักแล้วเกี่ยวกับดนตรีนะครับก็จะเข้ามาติดต่อสอบถามมาเที่ยวมาชม มากขึ้นกว่าเดิมครับครับผมถ้าคณะกรรมการเนี่ยได้ให้คำแนะนำกับชุมชนหมู่บ้านทำกลองนี่มาก็ไม่น้อยเหมือนกันในส่วนของคำแนะนำเหล่านั้นเนี่ยเรามีการนำมาปรับใช้หรือว่าปรับปรุงยังไงบ้างครับพี่อภิจิตรครับครับผมอาจารย์ที่แนะนำมาอย่างในเรื่องของการแสดงที่ห่างกับต้นแบบครับเขาบอกให้หาช้างเผือกครับก็เลยหาช้างเผือกหลายๆคนเพื่อที่จะมาคัดสรรแล้วทำการแสดงเนี่ยให้มีอะไรให้เทียบเท่ากับต้นแบบและพยายามพัฒนาให้ดีกว่านะครับแหมไม่กี่สัปดาห์พี่จิตหาช้างเผือกได้เยอะขนาดนี้สงสัยปีหน้าคงมีเยอะกว่านี้นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับยังไงต้องขอบคุณพี่อภิจิตรแล้วก็พี่สมเกียรติครั้งนึงขอบคุณมากครับครับครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับและในวันนี้นะครับเราได้เดินทางกลับมาที่ชุมชนวัดสุนทรธรรมทานครับเดี๋ยวเรามาคุยกับผู้นำชุมชนกันดีกว่าครับสวัสดีครับถามหน่อยดีกว่านะครับว่าหลังจากที่ไปออกรายการไปแล้วแน่นอนว่าชุมชนเราถือว่าเป็นชุมชนต้นแบบ
ทางวัฒนธรรมแล้วนี่นะฮะมีการเปลี่ยนแปลงไงบ้างครับจากภายนอกก่อนกันละกันภายนอกก็ได้เสียงตอบรับก็ดีมากครับจากหน่วยงานแล้วก็องค์กรต่างๆที่เข้ามาติดต่อนะครับให้ไปแสดงก็ตั้งแต่ออกรายการไปก็น่าจะเป็นหลายสิบครั้งแล้วครับที่ไปออกนะครับแล้วในส่วนของชุมชนเองล่ะครับมีการเปลี่ยนแปลงไงบ้างเอ่ยก็ตื่นตัวขึ้นนะครับแต่ละบ้านก็มีเข้ามาแลกเปลี่ยนกันจากคำแนะนำต่างๆที่คณะกรรมการให้มาเนี่ยเรานำมาต่อยอดหรือว่านำมาปรับใช้ยังไงบ้างฮะก็มาปรับใช้ก็คืออย่างที่ท่านแนะนำมาว่าให้เราไปปรับเข้าสู่นานาชาติได้ไหมไปในโรงเรียนที่นานาชาติได้ไหมบอกเราก็ได้นะครับได้ไปอย่างเมื่อเร็วๆเนี่ยเดี๋ยวจะให้ครูหมูอธิบายคือที่จุฬาค่ะที่จุฬาติดต่อมาเลยนะคะเป็นงานของสมเด็จพระเทพเกี่ยวกับนานาชาตินะคะอาเซียนโอ้โหได้ไปแสดงระดับนานาชาติกันเลยนะครับยังไงต้องขอบคุณทางในส่วนของผู้นำชุมชนอีกครั้งนึงแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละฮะแหมอาจารย์บรรจงเราได้มาเจอกันอีกแล้วเนาะครับชุมชนของเรามีการเปลี่ยนแปลงไงบ้างครับหลังจากที่ไปร่วมรายการแล้วหลังจากเราไปออกอากาศทั้งโทรศัพท์ทั้งแต่ละที่ครับสอบถามครับมาดูงานนะครับที่ล่าสุดนี่ก็เมื่อวานนี้ก็มาจากจังหวัดระยองงานเยอะขนาดนี้เงินก็ต้องเยอะตามสิครับแน่นอนครับหลังจากเมื่อคราวที่แล้วที่ได้ไปร่วมรายการก็ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการมาปรับปรุงอย่างไรบ้างกับชุมชนของเราครับเอาเป็นข้อๆเลยดีกว่าข้อๆเนาะนะฮะข้อแรกนะครับเขาต้องต่อเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาให้ชัดเจน อันนี้ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแสดงครับเพราะนั้นผลิตภัณฑ์ของเขาก็คือชุดการแสดงทีมงานของเขาครับต้องสามารถที่เป็นผลิตภัณฑ์นำสู่การท่องเที่ยวชุมชนของเขาได้วันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับหลังจากที่ได้ไปร่วมรายการชุมชนช่างคิดเนาะเป็นยังไงบ้างครับชุมชนของเราถือว่าได้รับการตอบรับจากบุคคลภายนอกยังไงบ้างอาจารย์หลังจากที่เราออกรายการไปแล้วครับเราบอกว่าเรากลับมาที่ชุมชนได้รับการตอบรับจากชุมชนอย่างเยอะแยะนะครับหลายคนก็ได้เดินทางมาให้กำลังใจหลายคนก็มาให้การสนับสนุนนะครับโดยเฉพาะน้องๆชุมชนนะครับตอนนี้จะเห็นว่าเราก็ได้รับการตอบรับมีผู้ที่เข้ามาสมัครที่จะสืบทอดหลังใหญ่เพิ่มขึ้นนะครับต้องบอกว่าในส่วนของคณะกรรมการเองก็มีคำแนะนำให้กับทางชุมชนในหลายข้ออยู่พอสมควรเหมือนกันซึ่งมีการแนะนำมาว่าเราควรจะมีผลิตภัณฑ์มีการที่จะปรับปรุงเราก็เอามาปรับปรุงนะครับทางด้านผลิตภัณฑ์ทางด้านพิพิธภัณฑ์ก็มีข้อคอมเมนต์ว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันอาจจะคับแคบเกินไปตอนนี้คณะกรรมการก็จะมาถมที่แล้วครับเพื่อที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์ใหม่อ๋อพิพิธภัณฑ์ที่กำลังทำอยู่นี่นะฮะกำลังจะทำใหม่เลยกำลังทำใหม่เลยนะฮะครับโอ้โหถึงจะได้พิพิธภัณฑ์ใหม่กันเลยเหรอครับอีกด้านหนึ่งก็คือทางด้านของการลีลาท่าทางการแสดงเราก็มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้ตื่นเต้นมากขึ้นและแน่นอนครับใครที่สนใจสามารถแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมเนาะแล้วก็มาสัมผัสความเป็นหนังใหญ่วัดบ้านดอนแห่งนี้ได้นะครับยังไงต้องขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนึงครับขอบคุณมากครับสวัสดี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 ค่ะพี่นุชสวัสดีครับแล้วก็แม่ตุสวัสดีครับเอาละครับแหมทั้ง3ท่านเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ไปร่วมรายการชุมชนช่างกิ้งของเราไปแล้วค่ะก็มีเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากค่ะจากออกรายการแล้วก็มีคนรู้จักเพิ่มขึ้นคนที่เขาได้ดูรายการนี่เขาก็โทรศัพท์มาบอกก็จะมีการแชร์ข้อมูลกันแล้วก็ตอนนี้รู้จักกันเพิ่มมากขึ้นเลยค่ะได้ข่าวว่าคณะกรรมการนี่ก็ให้คำเสนอแนะมาหลายข้ออยู่พอสมควรเหมือนกันเรานำมาปรับใช้ในชุมชนของเราก็มีเรื่องเอกลักษณ์ของชุมชนที่กรรมการเขาแนะนำมาเยอะมากค่ะทุกคนเราก็ตอนนี้นำมาปรับโดยศึกษาเรียกว่าไปปรึกษากับหน่วยงานอื่นว่าให้ช่วยออกแบบลายปักที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนตอนนี้ก็มีหน่วยงานที่เสนอเข้ามาช่วยก็คือเป็นหมหาวิทยาลัยทักษิณแหมมีองค์กรอื่นมาช่วยเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเราคงได้เห็นผลิตภัณฑ์อีกหลายอย่างกันอย่างแน่นอนครับมีอย่างอื่นอีกไหมฮะแม่ก็มีเรื่องราคาสินค้าก็บอกว่าของเรานี่ราคาไม่คุ้มกับค่าแรงที่สมาชิกเขาทำเพราะเราทำมือด้วยเนาะเราทำมือด้วยค่ะเขาก็บอกแนะนำมาว่าให้ทำอย่างไรให้มันเป็นเอกลักษณ์เมื่อเป็นเอกลักษณ์แล้วคุณรู้จักเราก็สามารถที่จะพัฒนาฝีมือขึ้นดีขึ้นแล้วก็สามารถ
ยกราคาให้สูงขึ้นได้ครับก็ขอให้มีผลิตภัณฑ์ดีๆให้เราได้ยินต่อไปเรื่อยๆกันละกันขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับผลตอบรับของชุมชนที่1ถึงชุมชนที่5และในช่วงหน้าไปดูชุมชนที่6ถึงชุมชนที่10กันต่อเลยครับชนช่างคิดคิดเพื่อชุมชนซึ่งก็บอกว่าอีก5ชุมชนนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับชุมชนช่างคิดชุมชนช่างคิดชุมชนช่างคิดเอาละครับกลับมาพูดต่อในช่วงที่2ครับเรียกว่า5ชุมชนแรกนั้นผ่านไปเรียบร้อยแล้วเรายังเหลืออีก5ชุมชนครับแน่นอนหนึ่งในนั้นชุมชนที่อาจารย์แหมกล่าวถึงอยู่ตลอดเลยนะยอนเซ่มายอนเซ่นะฮะมายอนเซ่ถ้าถามรถเมย์ว่าจำไหนได้รู้ไหมโอ้ยพูดถึงเรื่องของกินจำได้อยู่อันเดียวทั้ง10เทปมีของกินอยู่เทปเดียวเนี่ยแหละค่ะชุมชนบ้านหนองบัวอร่อยเลยเทปนั้นอร่อยเลยซึ่งก็บอกว่าอีก5ชุมชนนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับเอาเป็นว่าเราไปดู5ชุมชนที่เหลือพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับเชิญครับสวัสดีมะด้วยสวัสดีพี่ดาด้วยนะครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้นำชุมชนของเราถามมะหน่อยดีกว่าหลังจากที่คราวที่แล้วไปร่วมรายการกับเราไปแล้วเนี่ยนะครับที่ชุมชนของเรามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างก็คือการที่เรารวมกลุ่มกันเนี่ยก็คือเริ่มมีคนทยอยเข้ามาร่วมกลุ่มกันค่ะเพื่อจะทำงานต่อยอดก็คือมีคนสนใจมากขึ้นใช่ค่ะแล้วก็เลยเข้ามาในกลุ่มของเราเพื่อที่มาเรียนการทำผ้าเนี่ยนะฮะใช่ค่ะตอนนี้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอีกประมาณกี่คนยังไงได้บ้างครับมาสิบคนค่ะเพิ่มมาอีกสิบคนค่ะต้องบอกว่าชุมชนเนี่ยได้รับคำเสนอแนะจากคณะกรรมการเนี่ยเราได้นำข้อเสนอเหล่านั้นมาปรับปรุงแล้วก็ปรับใช้ในชุมชนของเรายังไงบ้างครับมาก็มีผลิตภัณฑ์ของเราก็คือจะแปรรูปเป็นจักสานแล้วก็ชุดเด็กแล้วก็รองเท้าเด็กครับแล้วก็แปรรูปเป็นเสื้อครับสำเร็จรูปค่ะเหมือนที่ผมใส่อยู่นี่ใช่ค่ะหล่อไหมครับมะหล่อมากค่ะไอ้ยะเห็นบอกว่าทางคณะกรรมการนี่อยากให้เราสร้างตราสินค้าขึ้นมาก็มะก็เห็นมากับคณะกรรมการที่เขาเสนอบอกว่าตราสินค้าของมะก็คือชื่อก็แปลกและจะไม่เมืองยอนฮะแต่คณะกรรมการบอกว่าชื่อแปลกก็ให้เป็นแปลกไปเลยเป็นเมืองยอนเซ่ไปเลยเออเอาอย่างนี้กันเลยเหรอครับยังไงเอาใจช่วยให้เมืองยอนเซ่ดังระดับโลกเลยนะครับยังไงก็ทำต่อไปนะมาเนาะค่ะนะฮะสู้ๆนี่เยี่ยมมากเลยครับสวัสดีครับแม่นุชครับสวัสดีค่ะแม่ครับหลังจากที่ทางชุมชนได้ไปร่วมรายการชุมชนช่างคิดมาแล้วเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างครับที่ชุมชนของเรามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างจากบุคคลภายนอกทั่วไปจากบุคคลภายนอกก็จะมีกลุ่มเยาวชนนะคะให้ความสนใจขอมาเรียนรู้แล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนมากขึ้นนะคะครับผมก็มีมาเยอะอยู่ก็คือเรียกว่ามีคนให้ความสนใจมากขึ้นมากเลยค่ะแม่ครับอย่างนี้เนี่ยในส่วนของหลังจากได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการมาพัฒนายังไงบ้างแม่ก็ในส่วนของคำแนะนำนะคะของอาจารย์เป็ดนะคะในส่วนของว่าวเนี่ยค่ะการเล่นว่าวนี่เดี๋ยวนี้ลดลงครับแล้วเราทำยังไงจะให้กิจกรรมของว่าวของเราเนี่ยได้สืบสานหรือมีกิจกรรมทำกันต่อเนื่องก็อย่างเขามีงานกิจกรรมนะคะเราก็เอากิจกรรมว่าวของเราไปเสริมในงานของเขาอาจารย์เป็ดก็จะทำพิพิธภัณฑ์ว่าวไทยค่ะแล้วก็จะเอาลักษณะว่าวของพะล่วงพะลือของเราเนี่ยค่ะเข้าไปไว้ในพิพิธภัณฑ์โอ้โหในที่สุดว่าวพะล่วงของที่นี่ก็ได้เข้าไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์กันแล้วนะครับชุมชนบ้านคุ้มพัฒนาสู้ไม่สู้สวัสดีครับอยู่ดีกินหวานครับอยู่ดีกินหวานครับอยู่ดีกินหวานครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะฮะทอมก็ได้เดินทางกลับมาอีกครั้งนึงนะครับที่ชุมชนไทลือถามหน่อยดีกว่าว่าชุมชนของเรามีการเปลี่ยนแปลงไงบ้างครับหลังจากที่ได้ไปร่วมรายการชุมชนช่างคิดกันแล้วก็รู้สึกว่าคุณเป็นหูจักบาดลงเนื้อเท่านักขึ้นครับผมถ้ามือคุณสนใจผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรไทลือเฮาครับถ้ามือประกันต่อยอดการท่องเที่ยวได้ดีมากดีเลยเนาะครับและภายในชุมชนล่ะครับมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างภายในชุมชนเฮาก็ได้มีการจัดอบรมละอ่อนนักเรียนเพื่อเขาได้เฮ็ดฮู้เกี่ยวกับสมุนไพรและฮู้จักคําว่าอะหยังฮองที่เป็นสมุนไพรที่บ้านเฮามีอยู่ครับผมครับแม้สมุนไพรในชุมชนเยอะขนาดนี้ถึงว่าสาวเหนือถึงสวยกันทุกคนเลยนะครับจากที่คณะกรรมการคอมเมนต์เนี่ยเราได้เพิ่มเติมแล้วก็ต่อยอดอีกยังไงบ้างครับค่ะหลังจากที่คณะกรรมการให้คำแนะนำมานะเจ้าตั้งชุมชนของเฮาก็
มีความตื่นตัวในเรื่องของสมุนไพรมากขึ้นเจ้าก็ได้ทำการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ก็มีคนโทรมาสั่งผลิตภัณฑ์เฮามากขึ้นเหมือนกันเจ้าจากที่เฮาได้ทำลูกประคบธรรมดาก็กลายมาเป็นลูกประคบดีใจไมโครเวฟอินเจ้าเจ้ายังไงต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนึงนะฮะขอบคุณครับอยู่ดีกินหวานครับอยู่ดีกินหวานครับสวัสดีครับผมโอ้โหทั้งสองคนนี้นะฮะเป็นอีกหนึ่งชุมชนต้นแบบของเราเนี่ยฮะที่ได้ไปร่วมรายการไปแล้วชุมชนของเรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ได้รับการตอบรับยังไงบ้างยอมรับว่าสื่อสารเนาะสามารถที่จะทำให้คนเนี่ยรู้จักมากขึ้นขณะเดียวกันมันก็ทำให้สินค้าเราถูกรู้จักทีนี้ก็มีออเดอร์เข้ามาค่อนข้างจะเยอะทีเดียวครับผมนะครับตอนนี้ถ้าพูดถึงในตัวตรงนั้นครับครับผมโอ้โหมีคนสั่งเยอะขนาดนี้รายได้เพิ่มขึ้นกันเยอะเลยสิครับในส่วนของชุมชนเองครับทางรายการที่ออกไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่คนทั่วประเทศในหมู่บ้านเราก็ได้ดูด้วยนะครับพอหลังจากที่ได้ดูเนี่ยก็ทำให้มีการทุกข์ตื่นตัวขึ้นมาขณะเดียวกันก็แสดงความจำนงเข้าจะมาเป็นสมาชิกเราเนี่ยเข้ามาอีกเยอะทีเดียวนะครับนี่ครับมันจะได้คำแนะนำจากท่านคณะกรรมการของเราไปแล้วเนี่ยมีการนำข้อเสนอเหล่านั้นมาปรับใช้ยังไงบ้างฮะในชุมชนของเราแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราคือตัวแรกเราโดนเรื่องเครื่องหมายตราสินค้าเนี่ยครับว่ามันไม่สามารถที่จะบอกตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ได้นะครับตัวนี้เราก็พยายามปรับปรุงให้มันสามารถที่จะชี้ว่ามันเป็นอยู่ที่หนองขอนนะครับที่เรากำลังออกแบบอยู่นะครับแก้ตัวนั้นยังไงต้องขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาแนะนำตัวหน่อยเร็วค่ะจากวนาลินทคุณนะคะนี่อีกหนึ่งท่านครับดวงใจทองดีค่ะหลังจากที่ไปออกรายการแล้วมีผลตอบรับยังไงบ้างจากบุคคลภายนอกกลับมาถึงนะคะทุกคนก็จะถามว่าเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นก็จะมีการเล่าสู่กันฟังนะคะสิ่งหนึ่งที่เราได้คือคนแก่ที่ไปออกอากาศกับเราด้วยที่ไปในเดินทางในวันนั้นด้วยก็จะมาเล่าปากต่อปากมันก็แพร่ขยายไปทั่วทั้งตำบลและสุดท้ายตอนนี้ออกไปนอกตำบลไปยังอำเภอไปยังสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนก็ลุ้นรอที่จะดูว่ามันจะเป็นยังไงออกมาเราจะทำยังไงให้มันดีที่สุดในสิ่งที่เขารอคอยในอนาคตอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังในการดำเนินการต่อไปค่ะในชุมชวนละครับตอนนี้ที่ทำนะคะพยายามที่จะคิดสูตรใหม่ๆขึ้นมาเพราะว่าสูตรเก่าค่ะสูตรเก่าเนี่ยทุกคนทำเป็นแล้วสิ่งหนึ่งที่ทำก็คือทำยังไงจะให้ก้าวออกไปต่างประเทศได้ด้วยส่วนหนึ่งในส่วนที่เราคิดนะคะคือเหมือนกับว่าท่านจะเห็นว่าลำน้ำที่วิ่งผ่านเนี่ยก็จะมีชาวต่างประเทศมาสิ่งที่เราคิดตอนที่ผ่านมาคือเอาสปาเกตตี้มารวมเนี่ยก็คือถ้าเกิดต่างชาติมากินเนี่ยมันก็ได้เหมือนว่าอาหารเราเข้าไปเข้าคลึงกับอาหารเขาได้สปาเกตตี้กับหยวกกล้วยผมว่าคงอร่อยน่าดูนะครับคำแนะนำของจากคณะกรรมการเราเอามาปรับเปลี่ยนตรงไหนอย่างไรบ้างจะพยายามทำอาหารใน2 อย่างเนี่ยให้ผสมผสานกันเพราะว่าทั้งบัวทั้งหยวกให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพครับผมแม่จ๋ายังสู้ไหมจ๋าเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับผลตอบรับของชุมชนที่6ถึงชุมชนที่10และช่วงหน้าเราจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าชุมชนใดจะเป็นชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ประจำปี2558อีกสักครู่เดียวครับช่างคิดชุมชนชนช่างคิดคิดเพื่อชุมชนขอเชิญทั้ง10ชุมชนเลยดีกว่าครับเชิญเลยมาเลยครับกับรางวัลระดับดีเด่นได้แก่ชุมชนชุมชนช่างคิดในช่วงที่แล้วเราก็ได้พบกับ10ชุมชนต้นแบบทางวัฒนธรรมในช่วงนี้เราจะทราบผลคะแนนกันแล้วนะครับเอาละครับรถเมล์หนาวเหรอคะไม่ใช่ครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นแบบเดี๋ยวเราจะได้รู้กันแล้วนะฮะว่าใครและชุมชนไหนนะครับจะเป็นชุมชนต้นแบบทางวัฒนธรรมของเราในวันนี้ครับถูกต้องตื่นเต้นมากโอ้โหแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าคะแนนค่ะสรุปคะแนนกันอีกสักครั้งนึงดีกว่าว่าคะแนนจากคณะกรรมการนั้นให้แต่ละชุมชนเท่าไหร่กันบ้างพร้อมแล้วเชิญค่ะมาเลยครับนี่คือคะแนนของทั้ง10ชุมชนนะครับและแน่นอนตอนนี้คะแนนจากคณะกรรมการอยู่ตรงนี้แล้วเหลือคะแนนโหวตอีก20คะแนนจากผู้ชมทางบ้านแต่ละชุมชนจะได้เท่าไหร่กันบ้างไปติดตามกันครับเอาเป็นว่าตอนนี้นะฮะเราไปพบกับหน้าตาของชุมชนของเราหน่อยไหมดีอีกสักครั้งนึงนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะเอ้าขอเชิญทั้ง10ชุมชนเลยดีกว่าครับเชิญเลยเชิญค่ะ
เอาละครับงั้นเป็นว่าเรามารู้จักแต่ละชุมชนกันอีกครั้งนึงดีกว่านะครับอ่ะเริ่มจากชุมชนแรกเชิญครับครับสวัสดีครับมาจากชุมชนหมู่บ้านทำกองตำบลเอกราชนะครับจังหวัดอ่างทองครับชุมชนหมู่บ้านทำกองครับเชิญครับสวัสดีครับมาจากละครชาตรีชุมชนวัดสุนทรธรรมทานกรุงเทพมหานครครับชุมชนวัดสุนทรธรรมทานเชิญครับสวัสดีครับผมไทยพวนจากจังหวัดนครนายกครับชุมชนไทยพวนครับสวัสดีครับจากชุมชนวัดบ้านดอนจังหวัดระยองครับชุมชนวัดบ้านดอนครับเชิญครับสวัสดีค่ะจากชุมชนควนชลิกนครศรีธรรมราชค่ะชุมชนบ้านเมืองยอนค่ะจังหวัดปัตตานีค่ะชุมชนบ้านเมืองยอนสวัสดีค่ะชุมชนบ้านคุกพัฒนาจังหวัดสุโขทัยค่ะชุมชนบ้านคุกพัฒนาครับเชิญครับสวัสดีค่ะมาจากชุมชนไทยลื้อตำบลลงเหนือจังหวัดเชียงใหม่ค่ะชุมชนไทยลื้อครับสวัสดีครับจากชุมชนหนองขอนจังหวัดอุบลราชธานีครับชุมชนหนองขอนครับสวัสดีค่ะมาจากชุมชนตำบลหนองบัวกาญจนบุรีค่ะครบไปแล้วทั้ง10ชุมชนนะคะทีนี้ล่ะพี่ทอมค่ะแน่นอนครับว่าแต่ละชุมชนนะครับก็ทำอย่างเต็มที่แล้วซึ่งตอนนี้ผลรางวัลอยู่ในมือของเราทั้ง2คนแล้วนะครับและแน่นอนครับเราจะประกาศผลรางวัลระดับดีมากและรางวัลระดับดีเด่นนะครับซึ่งชุมชนที่เหลือจะได้รับรางวัลระดับดีซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าที่เหลือไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะถือว่าทุกชุมชนทำอย่างเต็มที่แล้วครับใช่แล้วค่ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้เรามาเริ่มการประกาศรางวัลชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ประจำปี2558กับรางวัลระดับดีมากครับได้แก่ชุมชนวัดบ้านดอนค่ะชุมชนวัดบ้านดอนครับเชิญเลยโอ้โหมาเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับระยองนี่อ่ะถามหน่อยดีกว่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างครับสำหรับชุมชนของเรานะครับก็นะครับขอขอบคุณกรรมการนะครับทุกท่านนะครับที่ให้คะแนนชุมชนวัดบ้านดอนนะครับแล้วก็ฝากถึงนะครับผู้ชมทางบ้านนะครับที่ช่วยกันโหวตนะครับให้ทางชุมชนวัดบ้านดอนนะครับค่ะคิดว่าอะไรที่ทำให้ชุมชนวัดบ้านดอนได้รางวัลนี้ครับก็คือโครงการที่เราจะนำเสนอนะครับก็คือโครงการที่เราเริ่มทำกรรมการได้เห็นรูปแบบได้เห็นสิ่งที่เราจะทำนะครับแล้วก็ในชุมชนนะครับคนในชุมชนช่วยกันสืบสานช่วยกันสนับสนุนนะครับรวมไปถึงความตั้งใจของพวกเราเองนะครับที่ทำโครงการนี้ขึ้นมาทำให้คนอื่นได้เห็นได้คุณค่าของสิ่งนี้ครับนะครับผมท่านบอกว่ายังไงแล้วมีสองคนเนาะพวกเรายังคงเป็นกำลังใจให้อยู่นะครับเอาละครับตอนนี้มาถึงอีกหนึ่งรางวัลครับซึ่งอยู่ในมือของทอมแล้วนะครับและรางวัลชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ปีพุทธศักราช2558กับรางวัลระดับดีเด่นได้แก่ชุมชนชุมชนบ้านเมืองยอนครับผมเชิญเลยโอ้โหเมืองโยซูของเรามาเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับนี่และนี่คือรางวัลระดับดีเด่นของเรานะฮะมีอะไรพูดสักนิดนึงไหมฮะสำหรับชุมชนของเราครับเชิญครับดีใจมากนะคะที่ชุมชนของเราได้รับรางวัลครับผมจังหวัดปัตตานีค่ะโอ้โหขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะขอขอบคุณคณะกรรมการทุกคนนะคะมาจะร้องไห้แล้วมาจะร้องไห้แล้วดีใจมากเธอมานั่นแหละที่ชุมชนของเราได้รู้จักแพร่หลายทั่วจังหวัดค่ะครับผมมาค่ะมาจ๋ามาคิดว่าอะไรที่ทำให้บ้านเมืองยอนได้คะแนนชนะมาวันนี้ก็คือความตั้งใจของน้องดาและก็มะร่วมกันเป็นความสามัคคีของชุมชนของมะด้วยค่ะครับผมก็ยังไงแล้วทำสิ่งดีๆแบบนี้ต่อไปนะฮะ
ค่ะมาจะต่อสู้เลยค่ะเรายังคงเป็นกำลังใจให้เนอะแล้วเราคงอยากจะเห็นนะฮะในส่วนของมายอนเซ่เนาะค่ะให้เราเห็นกันจริงๆเนาะนะฮะแล้วก็ได้ใช้กันนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์นะครับผมเอาละครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งนึงนะฮะให้กับทั้งสองชุมชนครับขอบคุณค่ะและชุมชนแต่ชุมชนที่เหลือไม่ต้องเสียใจเลยนะคะเราแสดงความยินดีรวมไปถึงเป็นกำลังใจให้กับทุกๆชุมชนด้วยนะคะนะครับผมเอาละฮะงั้นตอนนี้นะครับเรามาฟังความคิดเห็นเนาะจากท่านคณะกรรมการของเราสักหน่อยดีกว่านะครับเป็นยังไงกันบ้างเชิญเลยครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งระดับดีมากดีเด่นแล้วก็ระดับดีแปดทีมที่เหลือนะครับผมคิดว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่งดงามมากนะครับผมมองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่กระตุ้นนะครับให้พวกเราเห็นว่าภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเนี่ยเป็นของดีนะครับและของดีสิ่งนี้เนี่ยมันสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดอันนั้นเป็นประการแรกประการที่สองเนี่ยผมเห็นว่าเรามีของดีเรามีพลังนะครับสิ่งที่ผมแนะนำก็คือเราต้องสร้างวัฒนธรรมของการเรียนรู้นะแบบตลอดชีพไม่มีที่สิ้นสุดผมฝากเอาไว้2ประการขอบคุณมากครับมาต่อกันเลยค่ะที่อาจารย์ธนาคมเชิญค่ะเชิญครับมองในภาพรวมก็คือสิ่งที่เราสะท้อนผ่านรายการนี้ทั้งหมดทั้ง10ชุมชนเนี่ยคือความเข้มแข็งของฐานรากของตรงข้างล่างของประเทศจริงๆต่อให้เราเจอวิกฤตน้ำท่วมกี่ครั้งเศรษฐกิจตกต่ำกี่ครั้งคำตอบอยู่ที่หมู่บ้านครับคำตอบอยู่ที่ชุมชนแล้วรายการนี้ได้โชว์ศักยภาพเห็นแล้วว่ามันมีต้นทุนที่ยังคงอยู่ตรงนั้นนะครับสุดท้ายมันหวนกลับไปที่เรายืนได้ที่หมู่บ้านประเทศก็จะยืนได้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับต่อไปที่รองศาสตราจารย์ดร.ณรงค์เชิญค่ะเชิญครับในฐานะที่ผมเป็นคนทำงานด้านเศรษฐกิจภาคประชาชนขณะนี้เนี่ยไม่ว่าจะมองไปทางไหนนะครับเรามีปัญหาทางเศรษฐกิจมากเราเป็นประเทศที่หวังพึ่งการส่งออกมากเหลือเกิน และวันนี้เราก็พบแล้วว่าการส่งออกไม่ใช่ตัวลากจูงเศรษฐกิจของเราอีกต่อไปทางออกที่มีอยู่ขณะนี้เนี่ยคือการหารายได้ที่ไม่ใช่ภาคเกษตรอย่างเดียวและการหารายได้ที่ไม่ใช่ภาคเกษตรอย่างเดียวนั้นเราเรียกว่าการหารายได้จากภาคเศรษฐกิจประชาชนอื่นๆและเศรษฐกิจภาคประชาชนอื่นๆนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ชุมชนทั้งหลายที่กำลังเป็นอยู่ขณะนี้ผมจึงขอบคุณและขอบใจทั้ง10ชุมชนได้ดีเจมากกับ2ชุมชนที่ว่าจากนี้ไปเราต้องให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจภาคประชาชนได้มากกว่านี้เพราะเศรษฐกิจภาคประชาชนนั้นคือตัวลากจูงที่แท้จริงของเศรษฐกิจปัจจุบันถ้ายังหลงเมื่อเพื่อพกกับการพึ่งการลงทุนต่างประเทศและยังหลงเมื่อเพื่อพกกับการพึ่งทุนขนาดใหญ่อยู่ตลอดเวลานั้นเศรษฐกิจมันจะไปไม่รอดจากนี้ไปต้องพึ่งเศรษฐกิจภาคประชาชนเป็นสำคัญเท่านั้นครับว่าชัดเจนเลยนะฮะเอาละครับมาถึงอาจารย์ธนวัฒน์เชิญครับทั้ง10ชุมชนเนี่ยนะฮะพึงระลึกว่าพวกท่านเนี่ยเป็นชุมชนต้นแบบคำว่าต้นแบบแปลว่าอะไรครับแปลว่าต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนอื่นๆซึ่งมีนับหมื่นๆหรือหลายหมื่นทั่วประเทศนะครับสิ่งที่เขาอยากจะเห็นจากเราคืออะไรเขาอยากจะเห็นว่าเราเนี่ยนำวัฒนธรรมนำของดีที่มีอยู่ในชุมชนเนี่ยนะครับมาต่อยอดและพัฒนาอย่างไรในเชิงสร้างรายได้หรือสร้างชื่อเสียงอาศัยชื่อเสียงและรางวัลที่ได้ในวันนี้ถามตัวท่านเองว่าชุมชนของท่านนั้นจะเป็นหัวรถจักรในการลากจูงชุมชนอื่นๆให้ยกระดับเช่นเดียวกับชุมชนของท่านได้อย่างไรครับขอให้โชคดีครับโอ้โหขอบคุณจังเลยวะครับและนี่คือคำแนะนำนะฮะของทั้ง4คณะกรรมการของเราในวันนี้นะครับงั้นเอาเป็นว่าเรามาสรุปผลคะแนนอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงดีกว่านะครับผลคะแนนสุดยอดชุมชนต้นแบบอันดับที่1ชุมชนบ้านเมืองยอนตำบลลุโบยีไรอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีได้รับคะแนนจากคณะกรรมการและคะแนนโหวตจากผู้ชมทางบ้านรวม 74.5 คะแนนอันดับที่2ชุมชนวัดบ้านดอนตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองได้รับคะแนนจากคณะกรรมการและคะแนนโหวตจากผู้ชมทางบ้านรวม
74คะแนนอันดับที่3ชุมชนหนองบัวตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีได้รับคะแนนจากคณะกรรมการและคะแนนโหวตจากผู้ชมทางบ้านรวม73คะแนนอันดับที่4ชุมชนควนฉลิกตำบลควนฉลิกอำเภอหัวไสจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับคะแนนจากคณะกรรมการและคะแนนโหวตจากผู้ชมทางบ้านรวม70คะแนนอันดับที่5ชุมชนหนองขอนตำบลหนองขอนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีได้รับคะแนนจากคณะกรรมการและคะแนนโหวตจากผู้ชมทางบ้านรวม69คะแนนอันดับที่6ชุมชนไทลือบ้านลวงเหนือตำบลลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ได้รับคะแนนจากคณะกรรมการและคะแนนโหวตจากผู้ชมทางบ้านรวม66คะแนนอันดับที่7ชุมชนหมู่บ้านทำกรองตำบลเอกราชอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองได้รับคะแนนจากคณะกรรมการและคะแนนโหวตจากผู้ชมทางบ้านรวม 64.5 คะแนนอันดับที่8ชุมชนไทยพวนตำบลเกาะหวายอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกได้รับคะแนนจากคณะกรรมการและคะแนนโหวตจากผู้ชมทางบ้านรวม64คะแนนอันดับที่9ชุมชนบ้านคุกพัฒนาตำบลสารจิตอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยได้รับคะแนนจากคณะกรรมการและคะแนนโหวตจากผู้ชมทางบ้านรวม 60.5 คะแนนอันดับที่10ชุมชนวัดสุนทรธรรมทานแขวงสมณัติเขตป้อมปราบศัตรูพายกรุงเทพมหานครได้รับคะแนนจากคณะกรรมการและคะแนนโหวตจากผู้ชมทางบ้านรวม 59.5 คะแนนเอาละครับผมและนี่ก็คือคะแนนของทุกชุมชนนะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะครับยังไงแล้วก็ยังคงเป็นกำลังใจให้เนาะกับผู้สมัครชุมชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีเด่นแล้วก็รางวัลระดับดีมากนะฮะต้องบอกว่าสุดยอดจริงรวมไปถึงที่เหลือนะฮะกับรางวัลระดับดีไม่ต้องเสียใจเนาะไปพัฒนาต่อไปก็แล้วกันนะฮะขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งครับแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของเราทั้ง4ท่านมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับรวมไปถึงต้องขอบคุณชุมชนของเรานะฮะทั้ง10ชุมชนด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับเอาละครับตอนนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเราคงจะได้ทราบไปแล้วเนาะว่าชุมชนไหนที่เป็นชุมชนต้นแบบทางวัฒนธรรมนะครับวันนี้เวลาคงจะหมดลงแล้วล่ะและที่สำคัญนะครับอย่าลืมครับโครงการหลายๆโครงการที่ผ่านเวทีแห่งนี้นะครับเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของคนในชุมชนครับยังไงแล้วสร้างพลังรวมกลุ่มกันแบบนี้เนาะและทำสิ่งดีๆทำผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ออกมาให้เราได้เห็นกันนะครับยังไงเรายังคงเป็นกำลังใจให้กับทุกๆชุมชนนะครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้ริเริ่มโครงการดีๆแบบนี้ค่ะชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ได้ริเริ่มโครงการดีๆแบบนี้เพื่อจะให้ชุมชนต้นแบบของพวกเรานั้นทำเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการดีๆต่างๆมากมายเลยทีเดียวค่ะใช่แล้วนะครับผมวันนี้เวลาของรายการของเราคงจะหมดลงแล้วนะครับยังไงแล้วนะครับเราก็ยังคงเป็นกำลังใจให้กับทุกๆชุมชนนะครับสร้างสิ่งดีๆบริการดีๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นมาในประเทศไทยของเรานะครับวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชุมชนช่างคิดชุมชนช่างคิดชุมชนช่างคิด